รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะวันนี้อยู่กับท่านอาจารย์สุชาและน้องสิมานะคะพบเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้ช่วงเวลาประมาณ 7:15 น.ถึงช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารการบ้านการเมืองที่จะมาถามกับทางท่านอาจารย์สุชาของเรานะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วทิศทางทางการเมืองของไทยเรานั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะอย่างในช่วงนี้คุณผู้ชมถ้าจะเป็นสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับทางการเมืองนะคะก็มีเรื่องใหญ่ๆอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือ MOU 44แล้วก็ชั้น14ตอนนี้ก็กำลังถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หาจะพาทุกท่านนะคะมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44แล้วก็สอบถามกับท่านอาจารย์สุชาเลยนะคะว่าเอ๊ะความเป็นไปได้ในการที่จะยกเลิก MOU 44นั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากว่าถ้าประเทศไทยยกเลิก MOU 44เนี่ยเท่ากับว่าเรายอมรับเส้นแบ่งเขตแดนของกัมพูชาที่มันล้ำเข้ามาในเขตน่านน้ำทะเลไทยนะคะในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเรายอมรับแล้วก็เดินหน้า MOU 44ต่อไปในการที่จะจัดสรรทรัพยากรใต้ท้องทะเลนะฮะเอามันขึ้นมาแล้วก็แบ่งกันทั้ง2ประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถที่จะเสียเกาะกูดไปได้เนื่องจากว่าในจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนะฮะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยท้องทะเลเนี่ยเป็นของฉันฉันกับคุณพัฒนามาร่วมกันดังนั้นเกาะกูดก็สามารถที่จะเป็นของฉันได้เหมือนกันกัมพูชาสามารถอ้างได้หลายคนก็มีการยกไปเปรียบเทียบนะคะถ้าจะหากับทางด้านของเกาะโลซินซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่มีการติดตามข่าวสารช่วงนี้ก็จะพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกาะโลซินนะคะว่าเกาะโลซินนั้นก็เป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งเกาะโลซินเนี่ยมาเลเซียเขาบอกว่าไม่มีคุณค่ามันเป็นแค่โขดหินธรรมดานะคะแต่ว่ามันมีทรัพยากรอยู่ใต้เกาะนะคะอยู่ในใต้ทะเลแต่ไทยเนี่ยเราถือว่าตรงนั้นเป็นเกาะแล้วก็มีการปักธงมีการก่อสร้างมีพื้นที่เพาะปลูกถึงแม้จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆก็ตามนั่นก็เลยทำให้ตรงจุดนั้นนะคะเราไม่กลัวว่ามาเลเซียจะมาแย่งดินแดนเพียงไม่กี่ตารางเมตรของเราแต่เรามีการพัฒนาพื้นที่ใต้ท้องทะเลร่วมกันแตกต่างจากเกาะกูดนะคะอาจารย์เกาะกูดเนี่ยมันเป็นเกาะใหญ่มีประชากรอยู่ได้มีอำเภออยู่ได้โลซินนี่มีอยู่ไม่ได้นะคะอาจจะขึ้นไปได้แค่คน2คนหรือ3คนแต่ไม่สามารถนอนพักอาศัยอยู่ได้เกาะกูดเนี่ยมันมีประชากรเมื่อมันมีประชากรปุ๊บแน่นอนต่างฝ่ายต่างก็เห็นว่ามันเป็นเกาะไม่ได้เห็นว่าเป็นโขดหินนะคะกัมพูชาไม่ได้เห็นเกาะกูดเป็นโขดหินดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีการแบ่งเส้นแบ่งเขตตามกัมพูชานะแล้วตกลงกันตาม MOU นะแล้วมีการดึงทรัพยากรใต้ท้องทะเลมาใช้ร่วมกันนั่นหมายความว่าเกาะกูดถูกผ่าครึ่งแล้วกัมพูชามีสิทธิ์ในการอ้างเคลมตามเส้นเขตแดนนะฮะอาจารย์ถึงแม้เขาจะบอกว่ามีการตีโค้งเป็นรูปตัว U ก็ตามอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะว่าถ้าเราเดินหน้า MOU 44ต่อหรือดึงทรัพยากรใต้ท้องทะเลขึ้นมาใช้เนี่ยจะเป็นเหตุผลทำให้ไทยเสียเกาะกูดมั้ยคะอาจารย์คือเวลา เราติดตามเรื่องต่างๆบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องยกขึ้นมาพูดกันไอ้เรื่องชั้น14นั้นตั้งนานแล้วเอามาอีกMOU 14สมัยปี44ก็เอากลับมาอีกหายไปตั้งหลายเป็น10ปีแล้วทำไมคือพอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมามันก็เอาเรื่องเก่าๆที่เกี่ยวพันเนี่ยมาหมดมาเล่นทุกเรื่องไปยื่นให้ถอดถอนไปยื่นเรื่องยุบพรรคทุกเรื่องอะเอามาจนว่ามันเป็นเรื่องหาเรื่องไอ้ MOU 44ก็เอามาพูดอีกการเสียดินแดนกลัวเสียดินแดนที่คุณสิมาพูดอะก็เป็นเรื่องจริงอะว่าบรรดาเกาะต่างๆนะตั้งแต่ประเทศพม่านะครับตั้งแต่ระนองนะไม่รู้มีสักกี่สิบเกาะอยู่และพื้นที่ซับซ้อนเลยทวีปนี้มันมีรอบด้านไปจนถึงมาเลเซียนะจากพม่านะในนั้นนี่ในมหาสมุทรอินเดียนะในทะเลอันดามันนะจ
จากระนองไปถึงสตูลนะครับและปัญหาพวกนี้มันแก้ไม่ยากแต่ปัญหาเลยทวีปเกี่ยวกับไอ้ทรัพยากรน่ะมันก็ต้องพูดต่อรองกันไม่จบหรอกครับสมมติเราเลิก MOU ก็ไม่จบมันก็ต้องมีการเอาอีกทำกันอีกเพราะมันเป็นข้อพิพาทยังไม่ได้ตกลงกันมันทับซ้อนกันจริงๆทุกประเทศไม่ใช่ว่าจะเพาะเกิดกับไอ้ก่อกูดผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลนะมาเลก็เคลมว่าเป็นของเขาเกาะที่ระนองหลายก็พวกพม่าก็เคลมว่าเป็นของเขาสุดท้ายมันจบลงเพราะอะไรครับจึงเป็นของไทยเฉพาะตัวเกาะนะอยู่ที่ว่าเมื่อคุณมีหลักฐานอะไรเกาะโลทินก็เหมือนกันคุณมีหลักฐานอะไรเกาะโลทินนี่มันอยู่ในอ่าวไทยอยู่ชายแดนมาเลย์ลีเป้มันอยู่ทะเลอันดามัน พิสูจน์กันเขาก็ต้องยอมรับระหว่างสองประเทศต้องยอมรับเหมือนกอลีเป้ไอ้คนที่เขาไปปลูกมะพร้าวก็อ้างว่าเนี่ยเขาไปปลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวอยู่อันนี้ก็หลักฐานเนี่ยพวกกรมเมืองสตูลหรือว่าพวกนักปกครองในสตูลมันก็อ้างนี้ก่อนก็มาเลมก็ยอมมันก็ไปได้เฉพาะไอ้พวกลังกาวีพวกโน้นไปก่อโลทินมันกันนิดเดียวไม่ใช่ทำอะไรได้แต่คนไทยมันไปทำเป็นหลักฐานว่าเนี่ยเขาไปก่อสร้างอะไรไว้นิดหน่อยก็อ้างได้มาเลมก็ยอมและนับภาษาอะไรก่อกูแต่คนไทยอยู่กันเต็มมันพูดเรื่อยเปื่อยมันหาเรื่องอ่ะหาเรื่องจะล้มรัฐบาลปลุกโน้นไม่ขึ้นปลุกนี้ไม่ขึ้นก็ยกเรื่องนี้มาทำไมไม่ยกสมัยประยุทธ์มาประยุทธ์อยู่8ปีทำไมยกเรื่องนี้มาพูดสุเทพเทือกก็ไปคุยกับไอ้นั้นมาแล้วตอนประชาปัดเป็นน่ะก็จะทำเหมือนกันจะไปขุดเหมือนกันไม่ใช่ขุดเรื่องมาจะไปขุดไอ้ทรัพยากรใต้ดินมาใช้แล้วเรื่องนี้ยังอีกยาวคอยดูดิถ้าว่าล้มรัฐบาลเพื่อไทยไปได้รัฐบาลอื่นมาของเป็นพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็หยุดไม่พูดอีกเรื่องนี้มันก็พยายามหาทางที่จะคุยกับกัมพูชาเพื่อเอาของมาใช้อีกมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นประเด็นและพยายามพูดว่าจะเสียดินแดนผมพูดไม่รู้กี่ครั้งว่าในรายการนี้การเสียดินแดนประเทศไทยมันเสียในยุคที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการดังนั้นถ้ามาตอนเลือกตั้งเนี่ยมันยาก2,500เท่าไรนะที่เสียของผู้ใหญ่นะยุคสฤษดิ์ครับเสียดินแดนก่อนหน้านั้นก็ยุคสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องประชาชนไม่เกี่ยวกับพวกนักเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับพลเรือนที่ไปเป็นนักการเมืองแม้แต่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาได้ดูไม่เสียดินแดนนั่นนะอันก็เป็นบารมีเป็นการทำงานของพวกฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ของทหารไม่ใช่ของเผด็จการอะไรแล้วมาพอวันนี้เอาเรื่องนี้มาอีกแล้วเชื่อไปให้ข้าวทางความมั่นคงเพราะความมั่นคงก็เคยออกมาอีกทหารพวกขวาจัดพวกอนุรักษ์ก็มีบทบาททางการเมืองไปล้มรัฐบาลอีกแค่นั้นเองผมไม่มองมากไปกว่านั้นเรื่องทับซ้อนเรื่องไหลทวีปเรื่องทะเลจีนใต้เห็นไหมกี่สิบปีแล้วแม้แต่ศาลโลกตัดสินก็ยังไม่ยอมรับเลยจีนเห็นไหมมันเรื่องนี้มันเรื่องระยะยาวใครจะขุดมาคุยมาพูดได้ตลอดถามว่ายกเลิกได้หรือไม่ยกเลิกก็บอกว่าบางคนบอกยกเลิกไม่ได้ฝ่ายเดียว MOU ทำไมจะยกเลิกไม่ได้แต่ยกเลิกแล้วมันจะจบเปิดปัญหาปัญหาก็ไม่จบอีกมันก็ต้องมีการหาทางพูดคุยกันอีกมารัฐบาลอื่นก็ไปทำกันอีกอ่ะประเทศมันติดกันนะ
ก็เหมือนบ้านคนติดกันไม่เห็นนะจะโกรธกันอะไรเนี่ยก็ต้องคุยกันต้องแก้ปัญหากันนอกจากทะเลาะกันสงครามกันอย่างเดียวก็แต่ถ้าในยามปกติการเจรจาเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอีกเลิกเองก็ทำใหม่อีกอย่าไปสนใจเรื่องพอไปเราสนใจเรื่องเนี่ยมันดึงมันสร้างกระแสพยายามสร้างกระแสเมื่อวานเห็นไหมอาจารย์ติปรีเนาะก็เอาเข้าคณะกรรมการไว้แล้วก็ซักกันแล้วซักกันอีกเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะคิดยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพื้นที่รอบประเทศไทยเนี่ยเสียครั้งราชการที่5อย่างเดียวแล้วก็มาเสียในยุคสฤษดิ์ของพระวิหารเท่านั้นนะแค่นั้นทีนี้อยากจะสอบถามนิดนึงนะคะเห็นว่าทางด้านของหมอวรงค์เนี่ยเขามีการประกาศล่ารายชื่อเขาจะเรียกง่ายๆถ้าสิมาเรียกก็คงจะรวมพลคนคลั่งชาตินะคะคุณผู้ชมในการที่จะยกเลิก MOU 44โดยทางด้านของคุณหมอวรงค์นะคะก็เรียกร้องรัฐบาลยกเลิก MOU 44เพื่อปกป้องดินแดนทางทะเลและก็เกาะกูดเป็นสมบัติของชาติมีการเสนอข้อเสนอมา3ข้อนะคะก็คือให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิก MOU 44โดยเร่งด่วนเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ2ก็คือรัฐบาลควรประกาศไม่ยอมรับเส้นแบ่งเขตไหลทวีปของกัมพูชาที่ประกาศในปี2515เพราะไม่มีหลักฐานทางกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศและเป็นการอ้างสิทธิเกินสิทธิและใช้แผนที่แบ่งเขตทางทะเลเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือว่า EEZ ที่ UNESCOนะฮะไม่ใช่สิที่ UNCLOS ประกาศเป็นแนวทางในการเจรจาถ้าต้องมีการเจรจานะฮะแล้วก็สุดท้ายคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่ยอมแบ่งปันทรัพยากรใดๆในพื้นที่ทับซ้อน 26,000 ตารางกิโลเมตรให้กัมพูชาแต่จะต้องเจรจาเขตแดนทางทะเลให้แล้วเสร็จเสียก่อนเพราะถ้ามีการแบ่งผลประโยชน์ก่อนการเจรจาดินแดนจะนำไปสู่การเสียดินแดนได้ในอนาคตอาจารย์คิดว่าในส่วนนี้นะคะที่ทางด้านหมอวรงค์เนี่ยออกมาเรียกร้องแล้วก็ล่ารายชื่อแบบนี้มันติดปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์ข้อแรกเลยคิดว่าการจะยกเลิก MOU 44สามารถทำได้หรือไม่นะคะถ้าทำได้ทำไมตั้งแต่สมัยท่านประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีท่านประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในการไปหารือรอบนั้นถึงเจรจากันรอบเดียวแล้วไม่เคยยกเรื่องนี้มาพูดอีกเลยแล้วไม่เคยแม้แต่จะยกเลิกคะอาจารย์พูดถึงปัญหาเขตแดนต่างๆที่บนแม้แต่เขตแดนทางบกก็ยังมีคาราคาซังอยู่หลายแห่งรอบอะไม่ใช่มันจะจบแล้วไอ้การจะกลัวแต่เสียดินแดนและจะยกเลิกผมว่ายกเลิกก็ต้องยกเลิกได้สิ่งไหนถ้าทำได้ก็ยกเลิกได้แต่พอยกเลิกแล้วเนี่ยคิดว่ากัมพูชายกเลิกมันจะมีปัญหาอะไรขึ้น MOU คือข้อตกลงการยกเลิกข้อตกลงธรรมดามันยกเลิกได้การยกเลิกหมายถึงกัมพูชายูก็ต้องยอมรับว่ายูไม่เอาฉันไม่เอานะยูต้องยอมรับว่ายูไม่เอาแต่ถ้าฉันไม่เอาฉันฉีกสัญญาฝ่ายเดียวแต่สัญญาอีกฉบับอยู่กับกัมพูชาก็ไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นแล้วเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่มันก็ต้องคุยพูดได้มันต้องเจรจากันอะถ้าจะเลิกไม่เลิกอะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะยกเลิกมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ยกเลิกอ่ะประยุทธ์ก็ไม่ยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้ไงฮะก็เลยไม่ได้ยกเลิกแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยมันประชาปัตย์ก็ไม่ยกเลิกเพราะพวกนี้มันรู้ดีว่ามันปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมันต้องแก้กันด้วยการเจรจาการทำเอ็มโอยูก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดเป็นตัวอักษรลายลักษณ์อักษรเพื่อนำไปถูกการเจรจาอย่างเป็นกระบวนการจนไปถึงข้อตกลงยุติครั้งสุดท้ายจึงทำเป็นสนธิเป็นสัญญาอะไรกันอันนี้มัน รู้อยู่เต็มอกกันอยู่แล้วแต่ไอ้คลั่งชาติเนี่ยนำเรื่องพวกนี้มาเพื่อปลุกระดมคนไปล้มรัฐบาล
ไม่มีเจตนาอื่นเลยแล้วทำไมตอนประชาปัตย์เป็นอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วนี่ก็อยู่ในพรรคเดียวกันแล้วทำไมไม่ยกเลิกแต่ตอนนั้นเห็นไหมแล้วก็ไปทำไปยิงกับไอ้เขมรไอ้กัมพูชาไม่เห็นนะชายแดนของพระวิหารเกิดเรื่องตึงเครียดเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะเห็นไหมคือไอ้พวกนี้พวกขวาจัดพวกคลั่งชาตินี่มันไม่มีนโยบายอะไรที่จะทำเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากจะสร้างให้คนมันคลั่งชาติไปหลงเรื่องอื่นเสียไม่สนใจเรื่องปากท้องไปสนใจเรื่องว่าจะเสียดินแดนบ้างจะมันละครอย่างนี้มันน้ำเน่ามันทำกันมานานแล้วเคยไปหลงประเด็นกับคนพวกนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วยังพยายามอย่างนี้และทุกเรื่อง เห็นเนี่ยเมื่อนี่มันนอกจากจุดประเด็นเรื่องสี่พีเรื่องไงเรื่องไงก่อกูดขึ้นมาของค้างเก่าที่ไปยื่นไว้ยื่นยุบพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องครอบมัมยื่นและสรุปเป็นว่าล้มล้างการปกครองอีกจะไปให้เข้าไว้เป็นยุบพรรคมีสิทธิ์โดนยุบไหมฮะเพราะว่าเห็นทางศาลไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญทางอัยการนะฮะอัยการสูงสุดมีการเรียกคุณธีรยุทธไปสอบเพิ่มเติมเป็นระยะเวลากว่า3ชั่วโมงแล้วก็ข้อที่คุณธีรยุทธได้มีการเพิ่มไปคือเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งและเกาะกูดนะฮะที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่เรื่องอื่นๆ6เรื่องที่เคยร้องไปเรามีความเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยๆนะฮะมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้เขย่าทักษิณแพทองธารและพรรคเพื่อไทยได้นั่นก็คือการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณและนำมาซึ่งการแถลงนโยบายของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะฮะหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากำลังพูดถึงประเด็นที่คุณทักษิณบอกว่าจะเอาทรัพยากรใต้ทะเลขึ้นมาใช้ก็หมายถึงประเด็นพื้นที่ทับซ้อน44แล้วคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เอามาแถลงและตอนนี้กำลังเดินหน้า MOU 14อยู่คุณธีรยุทธนะฮะเพิ่มปมนี้เข้าไปนะฮะบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการอาจจะทำให้เสียดินแดนได้นะคะไม่สามารถที่จะรักษาเขตอธิปไตยเอาไว้ได้แล้วก็บ่อนทำลายซอกกรอนบ่อนทำลายได้เลยเกี่ยวกับเรื่องของชาติและก็แผ่นดินอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคิดว่าประเด็นนี้ที่คุณธีรยุทธเพิ่มเข้าไปเพิ่มความเสี่ยงในการถูกยุบพรรคของพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เนี่ยคือฟังดูทุกเรื่องตอนแรกเขาอาจจะไม่รับและพอมาเจอประเด็นนี้อาจจะรับก็ได้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องร้ายสาระร้ายสาระทุกเรื่องอ่ะผมดูแล้วที่พูดกันนะทุกช่องทุกมาวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่เรื่องในสภามันเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละแทนที่ว่าจะปล่อยรัฐบาลมันทำงานไปตามนโยบายมันไม่รู้ว่ากูเอาทุกเรื่องฟ้องทุกเรื่องเอามาโฆษณามาโจมตีทุกเรื่องมันมีมาอย่างนี้ไม่มีครับมันเป็นอะไรแล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นมานานแล้วนะเอาผมจะบอกให้นักการเมืองมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งคือนักการเมืองแบบประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อได้ระบอบประชาธิปไตยมานั่นก็กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองนักการเมืองที่เข้าแข่งขันในระบอบการเมืองที่มีการเลือกตั้งไม่สนใจว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นถ้ามีการเลือกตั้งกูเอาสามนักการเมืองประเภทเสี่ยงโชคมันมีสามพวกนี้แล้วเราไปดูว่าพรรคเพื่อไทยเมื่อก่อนนะยังเป็นพรรคต่อสู้ทางการเมืองเพื่อจะได้ประชาธิปไตยแต่พอระยะหลังมาเป็นรัฐบาลแล้วมาร่วมกับไอ้ขั้วนี้แล้วก็เป็นผู้แข่งขันธรรมดานี่เองก็เป็นพรรคที่แข่งขันทางการเมืองในระบบเลือกตั้งไม่ได้ต่อสู้ไว้เพื่อได้ประชาธิปไตยเลยแล้วอย่างนี้มันจะล้มการปกครองได้อย่างไรเขาไม่ได้ต้องการแก้ไขรัฐนูนะเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาไม่ต้องการอะไรไม่ไปแตะ112อะไรทั้งสิ้นแล้วแล้วเขายอมรับอย่างนี้เขาอยู่ในระบบนี้แล้ว
แล้วไปดิ้นรนอย่างไรพวกคลั่งชาติที่จะมาล้มเขาก็มันเหลือแต่พรรคประชาชนน่ะพรรคเอาไกลนั่นแหละแล้วผมจะบอกง่ายว่าไอ้ล้มการปกครองเนี่ยมันเฉยคำนี้อ่ะก็อธิบายไปประเภทที่3ก่อนประเภทที่3นักเสี่ยงโชคเขามีการเลือกตั้งเขามีอะไรขึ้นมาก็เข้าไปด้วยเพื่อจะว่าพลุกพลุกเราก็ได้สวสภาเสี่ยงโชคเห็นไหมนั่นเสี่ยงโชคเลือกได้คนหนึ่งสุดท้ายก็10กว่าเสียง20เสียงก็ได้เป็นแล้วสวก็เลือกกันเองเป็นขั้นเป็นตั้งขั้นลำดับมานี่เขาแบบเสียงโชคแบบจับไม้สั้นไม้ยาวอ่ะคล้ายๆกันล่ะเมื่อมันมี3ประเภทนี้แล้วไอ้ประเภทที่2ที่ว่าเป็นนักแข่งขันด้วยนโยบายหรือพรรคการเมืองที่เข้าไปแข่งขันอย่างเดียวเพื่อว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่จะได้สสหรือไม่นั้นทุกพรรคอยู่ในระบบนี้ยกเว้นพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนตอนนี้อยู่ในระบบนี้แล้วเมื่ออยู่ระบบนี้พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์มันก็ไม่ต่างกันพรรคเพื่อไทยกับพรรคอะไรนะของไอ้หมอวรงค์เนี่ยโอ้ยที่ตั้งขึ้นใหม่อ่ะไม่รู้จักชื่อหรอคะเออไทยพรรคดีมันก็ไม่ได้ต่างกันมันไม่ได้ล้มล้างการปกครองและผมว่าล้มล้างการปกครองมันเฉยยังไงในถ้าเป็นในระบอบประชาธิปไตยเขาจะไม่มีคำว่าล้มล้างการปกครองการล้มล้างการปกครองในประเทศเผด็จการทั้งนั้นนะครับพูดคำนี้เพราะในระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีการปกครองมันถ้าปกครองก็บอกปกครองโดยนิติรัฐในระบบด้วยระบบประชาธิปไตยแค่นั้นน่ะมันจะปกครองโดยระบบประชาธิปไตยผิดมันจะปกครองได้ไงประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยเป็นอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของปวงชนประชาชนเป็นผู้ปกครองและประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเองแต่ล้มล้างการปกครองนี่หมายความว่ามันปกครองโดยคนอื่นของระบอบเผด็จการไม่ได้ปกครองโดยนิติรัฐถ้าปกครองโดยนิติรัฐในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่มีคำล้มล้างการปกครองและไม่มีการตัดสิทธิ์ของคนตลอดชีวิตให้การไปหาเสียงสจไม่ได้ไปหาเสียงอะไรไม่ได้เนี่ยต้องไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงมันมีแต่ประเทศนี้มันแปลกมันทำได้อย่างไรไปตัดสิทธิ์อันเป็นธรรมชาติและพื้นฐานของคนในระบอบประชาธิปไตยถ้าเป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้ครับที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่มัน มันไม่ยากเลยแต่ทำไมจึงไม่คิดกันนะทำไมไม่พูดเรื่องประชาธิปไตยแต่ไปพูดเรื่องไม่พูดถึงตัวระบอบที่เป็นจริงแต่ไปพูดถึงเรื่องจุกจู้จี้จุกจิกกันนะไอ้นี่จะทำให้เสียแผ่นดินไอ้นั่นจะทำนั้นและแสดงละครกันเยอะเดี๋ยวนี้ศัตรูเก่าทางการเมืองตัวตลกก็มากอดมาดีกัน มันไร้สาระทุกเรื่องเลยเรื่องที่เป็นสาระไม่พูดประเทศไทยเนี่ยเรายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามันไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมันจะไม่มีคำว่าปกครองถ้าปกครองยังไงเพราะคุณแต่ละคนก็มีอำนาจอธิปไตยที่จะใช้กันทั้งนั้นเป็นอำนาจสูงสุดทั้งนั้นแล้วที่เราบอกว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีศัตรูเป็นประมุขกันแท้จริงแล้วเวลาเขาฉีกรัฐธรรมนูญทหารขึ้นมาฉีกรัฐธรรมนูญทหารขึ้นมาไล่สสปิดสภาไปเลยให้ทหารเผด็จการเหล่านั้นนะทำลายการปกครองไม่ทำนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่เป็นส่วนประกอบของประชาธิปไตยเล็กๆน้อยๆคือรัฐธรรมนูญก็ดีการเลือกตั้งสภามาจากการเลือกตั้งก็ดีท่านคือระบบการปกครองหรือไม่ในความหมายของที่เป็นจริง
ดูไม่ใช่ครับทวนหลังเลยครับเพราะว่าเวลาทำรัฐประหารมันไม่มีการแตะต้องระบบประชาธิปไตยระบบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ตลอดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ได้ล้มล้างการปกครองนะครับแต่ล้มล้างประชาธิปไตยไม่ผิดนะเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าพวกทหารพวกนี้ล้มล้างไอ้ส่วนที่เป็นประชาธิปไตยไม่มีความผิดแต่ไม่แตะส่วนที่เป็นประมุขก็เท่ากับไม่ได้ล้มล้างการปกครองก็แสดงว่าการปกครองนี่มันยังอยู่การปกครองตรงหลังนั่นแหละครับปกครองโดยระบอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ชัดเจนครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและพิสูจน์มาตลอด70กว่าปีเนี่ยตลอดแล้วว่าใช่ระบอบการปกครองคือระบอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าใครไปแตะเรื่องเกี่ยวพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะล้มล้างการปกครองทันทีแต่ถ้าไปฉีกรัฐธรรมนูญไปทำลายไอ้พวกสสไปนะไปตัดสิทธิ์ไปอะไรไม่ล้มล้างการปกครองมันก็แปลกอะที่ว่าระบอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่พวกสสที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีจริยธรรม 100% ถ้าพวกนี้ไปครอบอำพรรคพวกนี้จะต้องกลายเป็นคนต้องถูกตัดสิทธิ์มันแปลกเหลือเกินว่าพวกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยต้องเก่งจริงๆต้องบริสุทธิ์ต้องยุติธรรมขยับตัวไม่ได้เลยแล้วถามว่าการปกครองโดยระบอบกฎหมายโดยนิติรัฐหรือไม่ก็ไม่ใช่แล้วครับเพราะถ้าอย่างนั้นนะเพราะนิติรัฐมันอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเดียวดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นวุ่นวายในสังคมไทยวันนี้ไอ้คนนั้นจับคนนู้นแจ้งจับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันอยู่กับเส้นสายของใครมีเส้นแข็งกว่าใครถือตัวใครนี่แหละครับแย่งกันแย่งตำแหน่งกันทำลายกันแล้วไม่ได้ถือหลักเอาอะไรหรอกไม่มีคุณหลักคุณธรรมอะไรไม่ได้ยึดหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับอะไรหรอกครับอันเป็นเอามาเป็นแค่ข้ออ้างไอ้คนเป็นคนของใครต่างหากเนี่ยแล้วก็เอาคืนกันแก้แค้นกันเคยมีความผิดแต่ทุกคนส่วนใหญ่ในระบบรัฐราชการนี้ล้วนแต่มีความผิดก็ผิดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ามันใช้อำนาจโดยไม่มีหลักนิติรัฐใช้อำนาจตามอำเภอใจใช้อำนาจตามเส้นใครเส้นใหญ่เส้นแข็งก็ใช้อำนาจได้มากไม่มีเส้นก็ใช้อำนาจได้น้อยข้าราชการก็ดีนักการเมืองมันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไปสอดคล้องกับระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพอดีคือไม่ได้เป็นนิติรัฐมันก็ต้องไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเวลามาพูดกันทุกอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นเรื่องนู้นยกเรื่องนี้มาไอ้พวกขวาจัดมันยังก็หลงเหมือนกันมันยังหลงว่าทักษิณยังเป็นศัตรูทักษิณก็ไปอยู่ในระบบเดียวกันแล้วเป็นนักการเมืองที่แข่งข้าวแข่งขันก็ไม่ต้องการที่จะเป็นประชาธิปไตยมากไปกว่าที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาในอดีตเหมือนกันพรรคทักษิณแค่ทำตามสัญญาประชาคมเนี่ยก็ไอ้พวกขวาจัดพ่ายแพ้จนไม่มีที่อยู่แล้วก็เลยใส่ร้ายทักษิณกับพรรคก็แค่นั้นนะถ้าถามว่าทักษิณจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากนี้ไปสู่ประชาธิปไตยไหมก็ไม่ใช่ทักษิณไม่เคยคิดอย่างนั้นแต่ใครก็ตาม ที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามที่เก่งกว่าที่เอาชนะฝ่ายตัวเองได้ก็ข้อหาสองข้อหาในประเทศนี้ใช่หนึ่งมีการกระทำมันเป็นความนิชในอดีตสองมีการล้มล้างสถาบันก็แค่นั้นก็สองประเด็นเนี่ยแต่พอมาประเด็นนี้ไม่ขึ้นตอนนี้เพราะว่าคุณทักษิณก็มาอยู่ฝ่ายนี้แล้วพรรคเพื่อไทยก็ไปเอาจับผิดดิทำให้เสียดินแดนอย่างโน้นอย่างนี้และไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องเขาพยายามจะยื่นว่าไอ้พรรคเพื่อไทยพรรคพวกนี้ผิดโน้นผิดนี้เล็กๆน้อยๆไม่มีจริยธรรมคือเอาเรื่องพวกนี้มาใส่
มายัดเยียดมาเป็นข้อกล่าวหาเพื่อจะทำให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันพังไปแล้วพรรคตัวเองจะกลับมาพวกตัวเองจะกลับมากลุ่มตัวเองจะกลับมากลับมาไม่ได้ก็ไปตั้งม็อบเรียกให้ทหารรีบออกมาเร็วๆมันวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะผมพูดว่าไอ้ธรรมชาติของระบบนี้มันต้องอาศัยอำนาจเผด็จการมาช่วยอยู่ตลอดนั่นก็คือลมหายใจพอไอ้ระบบนี้ชักจะไปไม่รอดนะมันก็ต้องเรียกทหารออกมาเพราะเป็นกำลังกลุ่มสุดท้ายของระบบนี้แล้วบางคนบอกไม่มีรัฐประหารไปไม่มีได้ไงถ้าไม่มีก็คือว่าพรรคก้าวไกลและประชาชนออกไปหมดอย่ามาเล่นการเมืองให้เหลือแต่พรรคที่ยอมรับในระบบนี้แล้วก็เล่นการเมืองกันเองอยู่ได้นานสักหน่อยพอทหารชักรำคาญก็ออกมาอีกก็ยึดอำนาจไปอีกความจริงยึดอำนาจก็ไม่ได้ยึดอำนาจอะไรอำนาจอยู่ในคนกลุ่มเดียวกันนั่นเองแต่เอามึงออกไปก่อนนะออกมาทหารออกมาทำไปสักพักได้8ปี9ปีก็ส่งกลับไปให้พวกนี้อีกแต่ถ้าเผลอๆถ้าพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมากมาเอาอำนาจนั้นไปไม่ยอมนะครับกลายเป็นระบอบอื่นแล้วเขาไม่สนใจก็ไม่เอาแล้วนี่มันอยู่อย่างนี้แล้วพออยู่อย่างนี้มันสนุกไหมการเมืองมันก็ไม่สนุกเลยครับมันก็ต้องเลยไอ้พวกข้าราชการไอ้พวกอะไรก็ออกมาทะเลาะกันและไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกเสี่ยงโชคพวกนักร้องพวกไอ้พวกนักยื่นฟ้องมันก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวมันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นก็ไม่เป็นการเมืองไทยเลยครับนี่พูดโดยภาพมันถ้ารู้ลึกมันรู้มันจริงๆมันก็น่ารำคาญมันก็ไม่มีความหวังว่าเออมันจะปล่อยให้ทำประเทศอื่นเขามีรัฐบาลเขาปล่อยให้ทำไปแล้วรัฐบาลผสมเนี่ยมันอยู่ทั้งพักมันก็เลิกมันก็ขัดแย้งกันแต่นี่ขัดแย้งกันยากนะครับมันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยไปสิ้นสายป่านนะไปสุดตัวคือไม่เอาอะไรอีกแล้วยอมรับระบบนี้แล้วว่าอยู่กับระบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่กันไปได้จนถึงยุบจนถึงครบวาระไอ้พวกที่ออกมาเคลื่อนเนี่ยมันก็ยังค้างคาใจอยู่คือยังเป็นศัตรูทักษิณน่ะยังเกลียดทักษิณน่ะถ้าเกลียดอะไรเกลียดด้วยเรื่องส่วนตัวงั้นถ้าเป็นเรื่องการเมืองแล้วไปเกลียดเขาทำไมอ่ะมีอะไรปัจจัยอะไรให้เราไปเกลียดคนทางการเมืองล่ะหรือว่าความคิดไม่ตรงกันไม่ตรงกันก็ไม่ตรงกันมันก็เรื่องปกติมันอยู่เหนือการควบคุมของใครคนใดคนหนึ่งเราจะต้องการให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่พวกขวาจัดก็อยากจะให้คนเป็นอย่างนั้นอยากให้คนตามใจตัวเองเนี่ยมันอยู่อย่างนี้เลยเกิดเรื่องไม่สิ้นไม่สุดเดี๋ยวหมดเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วทุกเรื่องมันก็เกี่ยวพันการเมืองหมดนะครับทุกเรื่องเกี่ยวพันหมดเอาอะไรไม่ได้ก็ไอ้คนเลวคนนี้ก็เคยเลือกตั้งพรรคนั้นมาอ้าวมันเชื่อมกันได้หมดนะครับในโลกยุคปัจจุบันน่ะมันกล่าวหากันได้หมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเลยสนใจการเมืองติดตามไปไอ้พวกนี้นักแสดงอ้าวเหมือนชูวิทย์กับสนธิเขากลับมากอดกันไอ้สันตนาสนธิกรอจับมือกันมันล้วนแต่เป็นนักแสดงดังนั้นกลายเป็นละครนะละครกั้นจังหวะพวกนี้แล้วคนก็ติดตามกันไปเดี๋ยวก็ไปจับไอ้พวกไอ้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็มีแต่ข่าวที่ว่าออกมาสลับจากมาเรียกดึงดูดความสนใจไอ้พวกทหารยื่นร้องคนอื่นให้ล้ม
รัฐบาลก็ทำไปพูดถึงงานก็เลิกนะตอนนี้นโยบายไม่ค่อยมีเลยนะไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วนะไม่ค่อยเออเห็นไหมไม่มีมานะอ้าวหยุดเรื่องนโยบายเลยเห็นไหมค่ะมามัวหาเสียงกับพวกนี้ทะเลาะกันในส่วนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เราพูดนโยบายเนี่ยเงียบจริงนะคะการทำงานของรัฐบาลก็ยังคงทำอยู่เดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยมีการนำเสนอข่าวเท่าไหร่นะคะไม่มีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยการทำงานของรัฐบาลเนี่ยอาจจะยังเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ดีพอนะคะเราก็ไม่ค่อยเห็นคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้การจ่ายเงินไปหมื่นบาทนั่นนะช่วยคนเปราะบางเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นเท่าไหร่แล้วคือสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมีนโยบายมากมายตอนนี้ที่เดินกันอยู่แต่เหมือนคุณที่มาพูดไม่มีใครพูดเฮียบไปยกเรื่องอื่นมาแล้วถามกันตรงไปตรงมาว่าตอนนี้ถ้าให้คนอื่นมาเป็นนายกรองไหมว่าพรรคอื่นเอาพรรคภูมิใจไทยมาเป็นนายกอย่างนั้นเถอะแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี่ไหมก็ไม่แน่ก็ตอบไม่ได้เห็นไหมจะให้คนอื่นในพรรครัฐบาลมาเป็นนายกก็ไม่รู้ว่าจะดีกว่านี้หรือเปล่ายากนะครับแล้วทำไปทำไมทำไปล้มเพื่ออะไรล้มเพื่อเกลียดเพื่อเกลียดตระกูลยินวัฒน์เกลียดทักษิณเกลียดพรรคเพื่อไทยก็แค่นั้นเองแล้วไอ้พรรคบางพรรคที่เขาบอกว่าที่กลายเป็นฝ่ายค้านน่ะจะเอาคืนจะล้มอีกล้มเศรษฐาได้มาแล้วก็จะล้มอุ้งอิงอีกคือตกลงมันทำเพื่ออะไรล่ะเพื่อระบายความแค้นส่วนตัวกันไม่โดยลืมว่าไอ้รัฐบาลเนี่ยมันต้องทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไม่ใช่ว่าคุณมาแก้แค้นกันเสียเวลาไปเขียนในคำฟ้องระบุความผิดคนอื่นไม่รู้กี่หน้าเขียนกันมามันร้ายสาระจริงๆและอ้างอย่างเดียวมันให้เกินไปนะอ้างว่ารักชาติมันแล้วมาทำในเรื่องพวกนี้แล้วธรรมชาติเป็นของใครเนี่ย นะคะคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าในเบรกแรกเราเหลือเวลานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคำถามถัดไปเราจะเอาไว้ถามในช่วงเบรกที่2แล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชั้น14ที่ต้องบอกเลยนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคือจริงๆแล้วเนี่ยชั้น14เนี่ยมันจะดังมากกว่านี้ถ้าไม่มีคดีของทนายดังเข้ามากรบหรือว่าคดีดิอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีคดีอื่นที่มันใหญ่มากรบไว้แต่ก็ยังคงเป็นคดีดังอยู่ดีนะคะเพราะอยู่สูงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนเนี่ยยังมีความสงสัยกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะในส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่ไล่คุณทวีลงมาเลยนะฮะลงมาจนถึงระดับล่างสุดลงไปนู่นออกทะลุไปโรงพยาบาลตำรวจเลยเอ๊ะมันมีความโปร่งใสเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนและตอนนี้เห็นเมื่อวานนี้กมธ.เขาก็ถกกันเครียดมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นชั้น14นี้แต่เดี๋ยวเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จะมาพูดคุยกันในเบรกที่2ของรายการนะคะซึ่งในช่วงเบรกหน้าเบรกที่2ของรายการก็จะเปิดโอกาสให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโทรเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้หลักๆค่ะของเรามี2หัวข้อนะคะก็คือ MOU 44นะคะท่านคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านใดบวกหรือว่าลบและจะยกเลิกได้ไหมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางเลยอันนี้คือประเด็นแรกเกี่ยวกับ MOU 44ประเด็นที่2คือกรณีของชั้น14ท่านคิดเห็นอย่างไรในส่วนของเจ้าหน้าที่ทำงานไปตามนโยบายหรือว่ามีลับลมคมในอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ท่านคิดว่า
ทางพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลจะถูกยุบพรรคหรือไม่นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในช่วงเบรกที่2ของรายการนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเลยนะคะคุณผู้ชมในช่วงการจัดรายการของทาง People TV ของเราโดยผ่านรายการปลดทุกข์เพิ่มสุขนะคะหรือว่ารายการทุกๆรายการเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราที่เป็นผู้สนับสนุนรายการให้กับช่องของเรานะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าของเราตอนนี้ยังคงมีโปรโมชั่นจัดให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อสินค้าได้ที่หน้าร้านได้ที่รายการของเราเลยนะคะใครจะไปซื้อหน้าร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยสามารถซื้อได้ค่ะหมดเครื่องสำอางแต่อาจจะไม่มีโปรโมชั่นแต่ถ้าท่านโทรมาสั่งซื้อที่หน้าจอทีวี0818099158นะคะหรือ walk in มาซื้อที่ออฟฟิศหรือไปซื้อที่สหคลินิกโยธินท่านจะได้ซื้อในราคาโปรโมชั่นหมดเครื่องสำอางคือซื้อสินค้า3ชิ้นแถมฟรีไปอีก1ชิ้นนะคะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับหมดสมุนไพรซื้อ3แถม1ค่ะแต่ถ้าใครบอกว่า3แถม1สมุนไพรเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะท่านสามารถซื้อโปรโมชั่น5แถม2ได้นะคะหมายเลข0818099158แล้วก็อีก1โปรโมชั่นที่เป็นในหมดของตัวสมุนไพรก็คือซื้อน้ำมันดาว1ขวดถังเช่า1กระปุกรับไปเลยเป่าไอมูลค่า 1,200 บาทนะคะคุณผู้ชมกับตัวกาแฟสมุนไพรของทางจาเป่าซื้อ4แถม1นะคะโปรนี้หมดเมื่อไหร่โปรนี้นะคะยังมีให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อกันได้อยู่ยังไม่มีจำกัดนะคะแต่ว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะดังนั้นรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดละกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาตามกันต่อเรามีโฟนอินด้วยแล้วก็มีข่าวที่เราจะมาพูดกันแล้วก็ให้ท่านอาจารย์สุชาช่วยวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นเดือดจริงๆค่ะ